กลับมาช่วงนี้นะคะเรามาดู Twitter ของศาสตราจารย์ดร.เจริญวัฒนศิลป์ค่ะซึ่งตอนนี้กำลังถูกแชร์กันในโลกของออนไลน์มากมายเลยทีเดียวนะคะโดยสิ่งที่เราแชร์วันนี้เนี่ยเราได้ต่อเนื่องมาจากสายตรงภาคสนามศาสตราจารย์ดร.เจริญวัฒนศิลป์นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยแต่ไม่ได้ทวีตเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะคะท่านได้ทวีตข้อความอยู่บน @เจริญ_ online ค่ะโดยวิจารณ์กรณีที่นายกิตติรัตน์ ณระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนจะออกพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วระบุว่าจะสร้างหนี้นะใน Twitter นี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันจะสร้างหนี้ให้กับคนไทยทันทีหัวละ 31,746 บาทแล้วก็แสดงความเป็นห่วงค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้ไม่พอใช้หนี้และให้ประชาชนจับตาทุจริตข้อความที่ Twitter ขึ้นมามีดังนี้นะคะประเทศไทยกำลังจะกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทกำลังจะสร้างหนี้คนไทยทุกคนคนละ 31,746 บาทเกิดมาลืมตามองโลกปั๊บเด็กไทยคนนั้นจะมีหนี้สินทันที 31,746 บาทตั้งสมมติฐานงบประมาณประจำปีของไทย2ล้านล้านบาทกู้ในจำนวนเท่ากันก็เหมือนครอบครัวหนึ่งค่าใช้จ่ายเดือนละ 50,000 บาทกู้มา 50,000 บาทแล้วอนาคตของครอบครัวนั้นจะอยู่ที่ไหนถ้ามีรายได้ที่จะใช้หนี้ 50,000 บาทต่อเดือนได้ก็รอดแต่ถ้าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือประเทศไทยอาจารย์เจริญบอกว่าโมเดลของรัฐที่ดีต้องสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชาติได้ประหยัดอดออมแต่กล้าลงทุนสร้างเสถียรภาพให้แก่ชาติและทรัพย์สินของชาติให้งอกเงยไม่ใช่เอาแต่กู้ที่สำคัญก็คือว่าไม่มีหลักประกันว่าเงินที่กู้มานั้นจะหลุดรอดจากการช่อราษฎร์บังหลวงได้หรือไม่นี่คือปัญหาใหญ่ที่ประชาชนต้องคอยจับตามองให้ดีค่ะซึ่งนานๆนะคะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นศาสตราจารย์ดร.เจริญวัฒนศิลป์นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยค่ะคุณพ่อของโจนูโวนี่แหละค่ะกับน้องเจเจตรินนี่แหละค่ะจะทวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการเมืองค่ะนะคะแล้วก็ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากผู้คนบนโลกออนไลน์สูงมากค่ะ มีการแชร์กันไปจำนวนมากมายทีเดียวนับไม่ถ้วนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพอดีได้จากท่าต้นเหตุเขารีทวิตกันไปเยอะมากค่ะใน2-3 ชั่วโมงไม่กี่มานี้นะคะรีทวิตกันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสายตรงภาคสนามเนี่ยเอาออกมาก็มีคนแชร์กันเยอะอย่างเช่นเนี่ยที่ฉันแชร์มาเนี่ยนะคะแป๊บเดียวค่ะคนก็ปาเข้าไปละ25ปาเข้าไปแป๊บเดียวเองขึ้นมาแป๊บเดียวเองนะคะนะนี่ก็เป็นเรื่องราวล่าสุดจากโลกออนไลน์นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีระเบิดที่ยะลาค่ะรายงานล่าสุดบอกเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ถนนภายในหมู่บ้านบ้านลืมมุหมู่2ตำบลบืมมังอำเภอรามันจังหวัดยะลามีผู้เสียชีวิต1คนนะคะตำรวจไปในที่เกิดเหตุค่ะได้เกิดในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนภายในหมู่บ้านนะคะอยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไป1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่พบหลุมระเบิดที่บริเวณกลางถนนกว้าง2เมตรลึก1เมตรค่ะห่างจากหลุมไปที่ริมทางเนี่ยเจอรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นสตาร์ด้าหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ฉอฉิง8225ยะลาสภาพนี่พังยับเยินเลยค่ะแล้วรถนี่หักครึ่งกลางตัวรถนี่หักครึ่งเลยนะคะมีเศษชิ้นส่วนของรถยนต์กระจายไปทั่วบริเวณโดยรอบมีผู้เสียชีวิตค่ะชื่อมะรอมือรีเอ็กยูโนอายุ49ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะหมู่ที่2ตำบลบือมังอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสภาพศพเนี่ยนะคะเขาบอกว่าส่วนผู้เสียชีวิตนะคะนั่นเป็นผู้เสียชีวิตนะคะคุณมะรอมือรีสภาพศพถูกแรงระเบิดจนฉีกขาดเป็นชิ้นๆกระจายอยู่โดยรอบของจุดเกิดเหตุค่ะนอกนั้นในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเศษสายไฟเศษสวิตช์เศษถังดับเพลิงซึ่งก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องน้ำหนักไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัมที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบแบตเตอรี่ที่คนร้ายนำมาซุกใต้ผิวถนนตรงจุดเกิดเหตุค่ะเขาบอกว่าในมะลอมือลีเนี่ยเดินทางกลับจากการประชุมที่อำเภอรามันเพื่อจะกลับบ้านพักพอถึงที่เกิดเหตุคนร้ายได้ซุกระเบิดเอาไว้แล้วกดชนวนระเบิดขึ้นทันทีที่ผ่านเส้นทางก็เลยทำให้รถนั้นหักกลางคันรถเลยนะคะแล้วมารอมือลีก็เสียชีวิต
จ้าหน้าที่เชื่อว่าในเบื้องต้นนั้นเนี่ยเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ค่ะที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องนะคะในเวลาเดียวกันอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันค่ะคือเมื่อตอนคือเหตุที่ล่าสุดเนี่ยนะคะใกล้ๆกันเลยที่บันนังสตาร์ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารร้อยล7021ขณะที่ทหารกำลังลาดตระเวนเส้นทางค่ะด้วยรถยนต์วีว่าบริเวณบ้านคือลองหมู่2ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาร์จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บอีก1รายนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเรามีข่าวอย่างนี้มากันแทบทุกวันเลยแหละค่ะมีรายงานอีกรายงานนึงกลับจากภาคใต้นะคะมาที่กรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เนี่ยมีกทมเนี่ยได้ประกาศออกมาว่าเวลานี้เป็นช่วงเข้าฤดูฝนแล้วนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่รู้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนแต่กทมเขารู้เจ้าหน้าที่กทมเขาก็มีตารางเวลาในการทำงานของเขานั่นที่สำคัญที่สุดในเบื้องต้นคือเริ่มต้นในการขุดลอกคูคลองครับขณะนี้เนี่ยนะคะเขาก็ขุดลอกคูคลองกันไปเยอะมากมายมหาศาลแล้วเราจะพบเห็นว่าในแต่ละพื้นที่ที่มีการขุดลอกคูคลองเนี่ยเขาจะมีป้ายเหมือนป้ายโฆษณาหาเสียงไม่ใช่เป็นป้ายนายกรัฐมนตรีทายกับสสผู้สมัครไม่ว่าจะสอบตกหรือสอบได้ในเขตนั้นซึ่งส่วนใหญ่กทมก็สอบตกกันนะก็จะมีป้ายผู้สมัครกับนายกแล้วก็บอกว่าขอแจ้งประกาศได้เราได้มีการขุดลอกคูคลองสันดานก็ยังขุดด้วยแล้วก็สันดอนอะไรต่างๆขุดหมดคูคลองสันดานสันดอนขุดหมดเรียบเลยไปเรียบร้อยแล้วคือเอาหน้าไงมันเป็นงานกทมเจ้าหน้าที่เขาทำเขาอยู่แล้วก็ไอ้นี่ก็มาถึงมาเลยยิ่งรักยืนยิ้มแป้นแลนเลยกับผู้สมัครแล้วก็มาขุดลอกคูคลองและบางที่เนี่ยมันเขตตรงนั้นเนี่ยไอ้ข้างๆเขตที่มันไม่ได้มีขุดลอกคูคลองคือคูคลองไม่ได้ไปถึงหน้าบ้านใช่ไหมใช่ไหมเอามาด้วยเอามาด้วยเอามาตั้งรวมกันเป็นสามคนสามคนรวมกันนั่นก็คือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของนักการเมืองบ้านเราที่ยังไม่ได้ขุดนั่นคือสันดานความเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองไม่ได้เอาคนอื่นแต่ว่าเราเวลาเราขุดลอกคูคลองเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ขุดคือใครพี่น้องที่เป็นนักโทษชั้นดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะเขาก็จะออกมาขุดลอกคูคลองซึ่งอันนี้ก็เคยมีคนดังคนหนึ่งเขาโพสต์ขึ้นในสเตตัสใน Facebook บอกว่าถ้าทักษิณชินวัตรอยากกลับบ้านกลับมาได้เลยมาติดคุกแล้วฝนเนี่ยช่วยออกมาขุดลอกคูคลองด้วยนะถ้าคุณเป็นนักโทษดีหนึ่งประเภทหนึ่งเราจะเห็นทักษิณนะเขียนใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินเนี่ยแกงขาสั้นแล้วข้างหลังว่าราชทัณฑ์แล้วก็มาขุดลอกคูคลองกรณีคงไม่ได้หรอกเพราะมีประวัตินี้คดีแล้วใช่ทีนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะคะคนใหม่พันตำรวจเอกสุชาติวงอนันตชัยซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนซีกับทางคุณทวีสอดส่องเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มั่นใจว่าโครงการนักโทษลอกท่อระบายน้ำเนี่ยจะทันกับน้ำหลากมากค่ะก็ช่วยแจ้งนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะยังไม่เข้าหน้าฝนนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาละนี่นั่นเรามาถึงเนี่ยเนี่ยภาพเนี่ยภาพเนี่ยนะภาพเนี่ยเนี่ยเวลาบรรดาพี่นักโทษนะจงมองเขาด้วยความเป็นมิตรและเป็นเพื่อนร่วมชาติไม่ชาวบ้านก็เอาน้ำอาหารมาให้ค่ะจงมองเขาด้วยความเป็นมิตรและเป็นเพื่อนร่วมชาติของเรานะคะอย่าเหยียดหยามว่าเขาเป็นนักโทษมาขุดลอกคูคลองเขาก็คือเพื่อนร่วมชาติของเราครั้งหนึ่งคืออาจจะผิดพลาดไปก็ต้องให้อภัยกันแล้วคนที่ออกมาเนี่ยจะเป็นพวกดีหนึ่งประเภทหนึ่งรอการปลดปล่อยแล้วเราก็จะต้องแบบคือในการออกแบบประเทศไทยเนี่ยเราต้องพูดกันถึงเรื่องทุกขุมข่ายสังคมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเรือนจำนะการพิจารณาโทษเรื่องของเรือนจำเนี่ยคือถ้าคนทำผิดเข้าไปในนั้นแล้วมันกลายเป็นแดนสวรรค์ของนักโทษมีทั้งยาเสพติดมีทั้งอะไรต่อมีอะไรมากมายก็เท่ากับเราไม่ได้เอาคนนั้นเข้าไปปิดไปอยู่ในสถานที่ปิดเพื่อที่จะฝึกหมั่นปรือแล้วปล่อยคนดีออกมาถูกไหมกลายว่าเข้าไปแล้วก็ไปเจอไอ้สังคมแบบนั้นอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางเรื่องขุดลอกคูคลองมาถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องชูวิทย์กมลวิศิษฐ์แซดทั้งวันวันนี้เรื่องชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะเมื่อเช้านี่เปิดทีวีมาดูรายการคุณสรยุทธ์โอ้โหชูวิทย์ที่เป็นฮีโร่ไมซินชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ไปบ่อนเพชรบุรีซอย5ถนนเพชรบุรีนะคะซอย5ชูวิทย์เนี่ยเป็นยังเป็นหัวหน้าพรรครักประเทศไทยนะคะเขาก็ถ่ายคลิปเขาไปไหนเขามีคลิปเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบบ่อนการพนันเจ๊เพี้ยวในซอยถนนเพชรบุรีซอย5เขาก็ไปเปิดเผยกับสื่อมวลชนและแน่นอนต้องไปออกช่อง3ก่อนเลยจริงๆแล้วก็ตีข่าวกันไปวันนี้ทั้งวี่ทั้งวันเลยมีแต่เรื่องชูวิทย์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 เขาบอกว่าบ่อนเนี้ยโยงใยกับคนในรัฐบาลน้องชายเจ้าของบ่อน
แต่งงานกับอักษรย่อยอยักษ์มีสระเอนำหน้านามสกุลชวยอยักษ์สระเอนำหน้าชื่อนามสกุลชวเป็นพี่สาวของปอปลาซึ่งเป็นเครือญาติของคนที่อยู่ดูไบจึงไม่มีใครกล้าปิดบ่อนนี้ก็อยากให้ยิ่งลักษณ์ลองไปถามคนในครอบครัวว่ารู้จักบ่อนนี้ไหมนะคะคืออักษรย่อทั้งหมดเลยเนี่ยฉันเฉลยโดยที่ไม่ต้องส่ง SMS น้องชายเจ้าของบ่อนที่แต่งงานกับอักษรย่อยอยักษ์คือเยาวเรศนามสกุลชินวัตรนะคะหรือว่าในนามใหม่เยาวเรศที่สะกดโดยรอสระเอรอเรือสอคอสอคอกรันชินวัตรสะกดโดยชินะวัตรวอมิกาตอรอรอกรันเป็นพี่สาวของปอปาคือปูยิ่งรักนะเป็นเครือญาติคนอยู่ในดูไบก็คือเป็นญาติกับทักษิณชินวัตรนั่นแหละชูวิทย์บอกว่าน้องชายเจ้าของบ่อนนั้นเนี่ยเป็นเคยแต่งงานนะฮะเคยแต่งงานกับเยาวเรศเป็นซึ่งเยาวเรศเป็นพี่สาวของปูก็เป็นน้องสาวของทักษิณเลยทำให้ครอบครัวนี้รู้จักบ่อนนี้ดีชูวิทย์บอกว่าเขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมนะฮะคนเข้าไปทำข่าวก็ถูกคุกคามถูกให้ลบภาพเขาก็ขอประณามและเรียกร้องเขาบอกว่าเรื่องจะไม่จบเพียงแค่นี้แหละเขาเอาหลักฐานไปให้ตำรวจแล้วก็เตรียมหลักฐานเปิดอภิปรายและเรียกร้องให้คำรณวิทย์ทูปกระจ่างไปตรวจสอบบ่อนนี้แล้วฝากถามถึงเฉลิมอยู่บำรุงด้วยว่าทำไมปล่อยให้เกิดบ่อนแบบนี้ขึ้นเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะชูวิทย์บอกว่ามีบ่อนการพนันในกรุงเทพเนี่ยบ่อนออตโต้พัฒนาการ77แล้วก็มีสาขาออตโต้ท่าน้ำนนชูวิทย์ยืนยันว่าการไปตรวจสอบได้ทำได้หน้าที่ของสสด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแท้จริงและบริสุทธิ์ชูวิทย์บอกว่าบ่อนกิ่งเพชรเนี่ยคลิปเนี้ยนะฮะเขาเห็นเลยนะว่านักพนันกำลังเล่นบาคาร่านะมีชายชะกันคุมบ่อนด้วยเขาไปตรวจสอบบ่อนนี้เพื่อได้รับร้องเรียนจากประชาชนเขาไม่ได้ไปบุกรุกไม่ได้ไปคุกคามตามที่ชายชะกันที่อ้างตัวเป็นชาวบ้านในซอยกล่าวหาเขายืนยันว่าบ่อนนี้เปิดมานานและมีคนรับประกันว่าเปิดได้เพราะเป็นญาติกับนายกส่วนกรณีที่คำรณวิทย์ปฏิเสธว่าไม่มีบ่อนนะชูวิทย์บอกว่านึกแล้วก็จะต้องเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาตำรวจไม่เคยหาบ่อนเจอหรอกเพราะบ่อนนั้นเป็นรายได้หลักของตำรวจเขาก็ฝากถามอีกก็จริงๆแล้วก็กินเหล้ากันทุกวันทำไมต้องฝากถามฝากถามไปถึงคุณเฉลิมบอกว่าตั้งแต่เคยพูดว่าตั้งแต่ขึ้นมาเป็นรองนายกเนี่ยจะไม่ให้มีบ่อนทำไมมีบ่อนแล้วก็ท้าคำรณวิทย์เลยว่าให้ไปตรวจสอบบ่อนแล้วเขาก็จะเอาหลักฐานเนี่ยเอาไปให้กับบชน.นครบาลให้กับทุกคนเลยในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรของเขานั่นแหละของแกก็ว่าไปเชื่อสิว่าเรื่องนี้มันไม่มีธรรมดาหรอกมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆฉันว่าแล้ววันนี้ก็แฉใหญ่ก็ไม่ได้ฟังนะฮะพี่กบฟังใช่ไหมฮะก็เนี่ยแกก็พูดถึงเรื่องว่าก็ไปถ่ายคลิปมาแล้วก็ที่เห็นว่าเนี่ยมีคนมาบอกว่าเป็นชาวบ้านมาประท้วงขับไล่คุณชูวิทย์เนี่ยก็บอกไม่ใช่หรอกเป็นนักเลงคุมซอยแล้วก็มีนักข่าวที่ไปทำข่าวแต่เช้าเหมือนกันแต่ก็ถูกครูบังคับให้ลบเทปเป็นผู้หญิงร้องไห้กลับบ้านไปอันนี้จากคำของคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็รวมกระทั่งถึงบอกว่าเนี่ยระหว่างที่ผมฟังวิทยุเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยบอกเนี่ยให้มาเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาย้ายของเนี่ยจากซอย7น่ะหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆไปอยู่ซอย5แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านโทรไปหาตำรวจแล้วเนี่ยนะบชน.เนี่ยให้มาตั้งแต่เมื่อคืนก็ไม่มาเช้าให้โทรมาดูเขาย้ายก็ไม่มาจนมีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะขนาดสสโทรบอกตำรวจให้มาแล้วชาวบ้านโทรบอกเนี่ยจะมาหรือนะครับท่านก็เลยร้องเรียนว่าอ่ะก็ไปดูกันละกันตามความจริงจากคลิปที่ถ่ายกันมาแล้วก็คงไม่รอมชอมแล้วท่านก็โวยวายที่บอกนั่นแหละว่าตัวย่อต่างๆเราเนี่ยใหญ่โตขนาดเนี้ยถึงได้ทำให้ตำรวจเนี่ยนิ่งเงียบอยู่ได้ครับค่ะก็วันนี้ก็ได้ยินเขาเล่าๆว่าชูวิทย์บอกว่าเนี่ยเจ้าของบ่อนนี้คือเจ๊เพี้ยวเนี่ยเป็นคนออกค่าเครื่องแต่งกายของนายกรัฐมนตรีหัวจรดเท้าทุกชุดเลยรวมกระทั่งหูฉลามที่ให้รับประทานทุกวันด้วยที่พุงป่องนั่นนะคะบอกเนี่ยชุดสวยๆเนี่ยก็มาจากเจ๊เพี้ยวนี่แหละหูฉลามก็ส่งไปให้บอกถ้าไม่มีไม่อยากรับประทานเนี่ยเดี๋ยวผมส่งไปเองก็ได้นี่คุณชูวิทย์นะให้สัมภาษณ์ทุกสถานีวิทยุผมเปลี่ยนขึ้นไปเนี่ยต่อกันเป็นคำยาวตลอดเลยเรียกว่าคุณชูวิทย์วันนี้ดึงเรตติ้งหน้าหนึ่งไปทั้งหมดนะครับค่ะนะคะมีรายงานล่าสุดมาตื่นเต้นเราจะยิ่งกว่าค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ติดตามการเมืองและเป็นคอการเมืองกันมายาวนานในคนจะรู้จักชายคนนี้เป็นอย่างดีเขามีฉายาว่าที่ปรึกษาหูกระต่ายแน่นอนค่ะพันศักดิ์บุญยรัตน์มาแล้วค่ะวันนี้ครม.แต่งตั้งพันศักดิ์บุญยรัตน์ค่ะเป็นประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีทั้งด้านเศรษฐกิจศึกษาสาธารณสุขสังคมวัฒนธรรมต่างประเทศและปฏิรูปกฎหมายจริงๆแล้วมันคือตำแหน่งนายกนั่นแหละค่ะคณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพันศักดิ์วินยรัต
เป็นประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะมีอำนาจหน้าที่ระบุเอาไว้เลยนะคะให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้การนำนโยบายไปปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจศึกษาสาธารณสุขสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการต่างประเทศการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประเทศไทยรวบรวมและติดตามข้อมูลและความเห็นจากราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นและวิสาหกิจหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐรวบรวมงานของรัฐทั้งหมดรวมถึงการขอให้ส่งเอกสารหรือเชิญเจ้าหน้าที่มาชี้แจงเพื่อแสดงความเห็นหรือตอบข้อซักถามประกอบการพิจารณาใหญ่มากเลยนะตำแหน่งเนี้ยประสานงานพันศักดิ์จะมีหน้าที่ประสานงานและรับผิดชอบร่วมกับที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด้านอื่นๆที่นายกแต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งขึ้นภายหลังเฉพาะในส่วนการนำนโยบายไปปฏิบัติตามข้อที่1แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นด้วยพันศักดิ์ยังมีการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกได้มอบหมายด้วยให้สำนักเลขาธิการอำนวยความสะดวกให้กับพันศักดิ์ด้วยค่ะทั้งด้านสถานที่ทำการวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและงานธุรการให้แก่ประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานที่จะแต่งตั้งขึ้นตามความจำเป็นค่ะสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงานก็ให้ได้รับการสนับสนุนตามระเบียบของทางราชการค่ะโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโอ้นี่เป็นการประกาศแต่งตั้งที่แบบยิ่งใหญ่มหาศาลบานเบิกมากเลยนะคะครม.ค่ะแต่งตั้งนายพันศักดิ์วินยรัตน์เป็นประธานที่ปรึกษานโยบายให้กับนายกค่ะคุมทุกด้านเลยค่ะทั้งทางด้านเศรษฐกิจศึกษาสาธารณสุขสังคมวัฒนธรรมต่างประเทศและปฏิรูปกฎหมายด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังสามารถที่จะสั่งการเอาเอกสารจากหน่วยงานอะไรใดๆที่เป็นของราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งภูมิภาคท้องถิ่นได้หมดเลยค่ะขอเอกสารได้ทุกคนเลยไม่เพียงแค่นั้นเชิญเจ้าหน้าที่มาซักถามได้เองด้วยค่ะแล้วจะต้องประสานงานกับที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาทั้งหมดของนายกที่มีอยู่กระบี่นึงแล้วแต่งตั้งผู้ช่วยได้ด้วยนะคะแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างที่นายกมอบหมายค่ะแล้วยังให้สำนักเลขาธิการนายกเนี่ยอำนวยความสะดวกจัดที่ทำงานให้จัดวัสดุให้จัดอุปกรณ์ให้ยานพาหนะให้ค่ะแล้วทางงานธุรการอีกให้ทั้งพันศักดิ์และลูกน้องเลยนะคะให้หมดเลยเงินเดือนด้วยเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการทุกอย่างเลยค่ะว้าวว้าวว้าวประธานที่ปรึกษานายกประธานบริหารประเทศแล้วนะเนี่ยโอ้โอ้นะก็เป็นคนที่คุณทักษิณเนี่ยเชื่อถือมากนะในสมัยนั้นน่ากลัวมากนี่ปัดบ้านนี้เมืองนี้มันน่ากลัวมากเลยนะตกลงมีนายกกี่คนเนี่ยคุณพันศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่คือบันเจิดมากเลยอ่ะใช่เมื่อก่อนเขาเป็นคนเขียนสปีชให้กับคุณทักษิณนะครับเขานี่แหละคือคนที่เอาคีย์เวิร์ดใส่ปากคุณทักษิณเก๋ๆเช่นประเทศไทยจะเป็นนกฟีนิกซ์คือตายในกองไฟแล้วจะเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเราเนี่ยโอ้ยนี่แมวก้าวชีวิตนี่ว่าเอ้ยเขาไม่มีหรอกมาแมวเมาอะไรกันก็นกฟีนิกซ์โอ้พันศักดิ์นี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษาคนโปรดของทักษิณเลยครับเป็นลมใต้ปีกคณะเดียวกันพันศักดิ์หมอมิ้งภูมิธรรมเกียงกมลจตุรนวัชรพันธ์จันทร์ขจรพวกนี้หมดพันศักดิ์นี่แหละค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรึกษาที่สนับสนุนให้คุณชื่ออะไรเนี่ยทำอะไรล่ะเขียนหนังสือ The King Never Smile อ๋อพอลเฮนรี่พันศักดิ์นี่แหละค่ะเป็นหนังสือที่โดนแบนพันศักดิ์นี่แหละค่ะโอ้ว้าวนี่กลับมาแบบครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเก่าใช้ไรกว่าเดิมอีกนะใช่เด็ดครม.ตั้งพันศักดิ์เป็นประธานที่ปรึกษาแล้วนี่เป็นนายกเลยนะใหญ่กว่านายกนี่เป็นนายกเลยนะเพราะฉลาดกว่าแล้วต้องตั้งออฟฟิศในทำเนียบแล้วมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคงไปอยู่บ้านพิษณุโลกไปเนี่ยใหญ่มากเขาก็เป็นหนึ่งในบ้านพิษไงนะเป็นหนึ่งในบ้านพิษไงฮะอันนี้จันโต้งสนิทเคยสนิทกับจันโต้งไกรศักดิ์ก็ต้องพูดตรงๆนะกับคุณชัยสุทธิของทักษิณเลยนะสนิทกับบวรศักดิ์วรรณโนครับนะฮะอันนี้เลยค่ะเอาละทีนี้มาดูอันนี้วันนี้นะศาลนัดไต่สวนเรื่องกรณีศพแท็กซี่แนวร่วมแดงค่ะทหารยืนยันใช้เพียงกระสุนปลอมโล่แล้วก็กระบอก
แล้วทหารไม่ทราบว่าใครยิงเสียชีวิตในวันนี้เขาก็มีการไต่สวนกันนะคะครับส่วนขจิตชัยนิคมสส อุดรธานีมั่นใจว่ากรณีในอำเภอบ้านดุงอะค่ะที่ถูกฆาตว่าถูกฆาตกรรมนะคะแล้วไม่มีกระแสการเมืองไปกดดันจนกระทั่งเขาฆ่าตัวตายอันนี้ก็ออกมาพูดก่อนที่ตำรวจเขาจะไปตรวจสอบอะไรเลยนะสสบ้านเราอย่างก่อนสสบ้านเราเป็นอย่างนี้ค่ะรู้ไปทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเรื่องพูดกันไว้ก่อนไงเลอะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเอาแล้วมาดูเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านในสภาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะไปตรึงกำลังกันหน้าศาลรัฐธรรมนูญในวันที่4 5 6มตุลก็นัดไทยรวมพลังตั้งมั่น5 6 2วันเลยไปให้กำลังใจศาล5 6 4ก็ไปได้แล้วใช่ไหมมตุลไงวันที่5 6ส่วนเสื้อแดงก็ไป5 6แดงรวมพลังตั้งมั่นไปปะทะกับมตุลไทยรวมพลังตั้งมั่นแล้วก็มีรายงานล่าสุดว่ากลุ่มแนวร่วมพัฒนาชาติไทยจะไป4 5 6หลายพันคนเลยโอ้โหพระเจ้าคือถ้าไม่ไปช่วยกันร่วมก็คงต้องหลีกเลี่ยงการจราจรละฉันว่างานนี้ปะทะกันแต่ได้ยินว่าคุณณัฐวุฒิวันนี้บอกว่าให้ไป Imperial สำโรงนะเสื้อแดงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อกันแค่ไหนไงไปทำไมฮะให้ย้ายจากสารมนูญไปประชุมกันที่โน้นช้อปปิ้งเหรอคะก็คงจะนะมือถงมือถือทั้งหลายติดไม้ติดมือเข้าไปได้อย่างไรก็ตามวันนี้เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะคุณอภิสิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าการยื่นเสนอบันทึกถ้อยคำหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลเนี่ยบอกว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ได้นำเสนอข้อเท็จจริงแนวคิดกระบวนการนะคะที่บ่งบอกถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองการเคลื่อนไหวคนเสื้อแดงและร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เสียงข้างมากเข้าไปมีอิทธิพลต่อสมาชิกสภาร่างหรือสสร.รวมถึงไปลดทอนอำนาจองค์กรตรวจสอบต่างๆด้วยไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะพูดถึงเรื่องนี้จากรายการฟ้าวันใหม่เมื่อเช้านี้ค่ะคือโดยหลักก็คือให้ข้อเท็จจริงไปครับนะครับว่าการกระบวนการหรือแนวทางซึ่งอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีสาเหตุมันมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็อะไรบ้างที่บ่งบอกว่ามีแนวความคิดในทำนองนั้นครับนะครับเช่นก็อ้างอิงถึงมวลชนที่เคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวกับทางพรรคเพื่อไทยในการปราศัยตามเวทีต่างๆครับนะครับตั้งแต่การพูดถึงรัฐไทยใหม่อะไรต่างๆนะครับมาจนถึงรายละเอียดว่าในสภาเนี่ยตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เสียงข้างมากก็คือคนกลุ่มนี้สามารถที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ค่อนข้างง่ายครับนะครับแล้วก็มีการบ่งบอกถึงเจตนาว่าจะมีการไปลดทอนอำนาจของฝ่ายตุลาการขององค์กรตรวจสอบก็เป็นกลยุทธ์เดิมๆของทางพรรคเพื่อไทยครับนะครับเราก็เห็นมาตลอดนะครับเวลาเรื่องขึ้นศาลเนี่ยจะใช้วิธีการกดดันสารพัดนะครับที่จริงไม่รู้ว่ายังมีด้านที่3หรือเปล่านะฮะเรื่องการวิ่งเต้นครับมันอาจจะมีหลายทางนะครับทั้งพูดทํานองเหมือนกับร้องขอพูดทั้งข่มขู่อาจจะมีการวิ่งเต้นด้วยก็ได้ซึ่งจะสังเกตนะครับว่าเวลาคดีของคนอื่นนี่เขาขึ้นศาลที่ถูกตรวจสอบแบบนี้ไม่เห็นเขามีการทำอย่างนี้เลยครับนะครับแล้วก็พยายามสร้างกระแสแบบนี้ให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าศาลตัดสินว่าตัวเองผิดเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งครับแต่เวลาศาลตัดสินเป็นคุณกับตัวเองก็ผมก็ไม่เห็นมีการออกมาพูดเลยฮะว่ามีสองมาตรฐานมีการกลั่นแกล้งหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ดีที่สุดก็คือการตัดสินอะไรก็ตามเนี่ยศาลก็ต้องให้เหตุผลครับให้ชัดเจนให้ละเอียดที่สุดแต่ยุคหลังเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนทุกคนก็เคารพการตัดสินของศาลครับสมัยนี้เนี่ยมีบางกลุ่มตั้งตัวว่าใหญ่กว่าศาลนะครับถ้าศาลตัดสินใจไม่ถูกใจก็เล่นงานสร้างกระแสเผยแพร่ข้อมูลต่างๆซึ่งศาลจำเป็นต้องชี้แจงค่ะก็จากคุณพิสิทธิ์นะครับตอนนี้มาถึงสส.สงขลาครับพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณถาวรเสนเนียมครับก็พูดให้ข่าวเหมือนกันในเรื่องของการที่ไปยื่นเนื้อหาเรื่องการขัดมาตรา291แล้วก็มาตรา3ต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับคุณถาวรบอกว่ามีเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่บ่งบอกว่าเป็นการฉีกร่างรัฐธรรมนูญปี2550ทั้งฉบับและเป็นการยกร่างมาใหม่ที่ไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ในมาตรา291โดยระบุว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ทำ
ได้ต่อไปนี้โดยคำว่าให้ในเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นการบังคับให้ผู้แก้รัฐธรรมนูญปฏิบัติตามมาตรา291เป็นขั้นตอนซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกมาตรา291และเขียนใหม่ทั้งฉบับและเรื่องนี้เนี่ยก็ยังขัดต่อมาตรา3ด้วยที่ระบุว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี้ใช้อำนาจผ่าน3อำนาจคือนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาบริหารผ่านทางรัฐบาลและตุลาการผ่านทางศาลซึ่งเรื่องการใช้อำนาจผ่านรัฐสภาของพระมหากษัตริย์ต้องให้รัฐสภาเป็นผู้แก้ร่างรัฐธรรมนูญเองแต่เรื่องนี้กลับพบว่ารัฐสภาเนี่ยมอบให้สสรทำแทนจึงขัดต่อมาตรา3การกระทำดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นการให้อำนาจได้อำนาจมาโดยไม่ได้เป็นไปตามการปกครองในระบอบนี้นะครับคุณถาวรบอกว่าเรื่องนี้รัฐสภาไม่ได้ดำเนินการเองไปมอบให้กับบุคคลอื่นอีกทอดหนึ่งซึ่งขัดต่อมาตรา3ซึ่งเป็นกฎหมายที่เราร้องไปครับคุณถาวรยังชี้แจงว่าคุณถาวรเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้องเรื่องดังกล่าวแต่เป็นเพียงพยานบุคคลเท่านั้นแล้วก็ในวันที่5กรกฎาคมนี้เนี่ยคุณถาวรจะเดินทางไปไต่สวนกับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวด้วยตนเองอีกด้วยครับคุณปอค่ะขณะเดียวกันวันนี้ก็เริ่มทยอยมีแบบรายชื่อพยานนะคะหลายท่านเลยที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นพยานอะไรเลยนะคะก็ส่วนที่เป็นพยานก็ออกมายอมรับว่าฉันเป็นพยานและฉันได้ส่งอะไรไปบ้างเช่นคุณวรินทร์เทียมจรัสอดีตสวสรรหาแกนนำกลุ่มสยามสามัคคีก็บอกว่าเป็นพยานในกลุ่มของสยามสามัคคีนะคะที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ในส่วนของสยามสามัคคีก็จะมีคุณวรินทร์เทียมจรัสคนเดียวประเด็นที่ยื่นไปเป็นประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญที่แก้นอกเหนือจากมาตรา291ซึ่งเรื่องนี้คุณวรินทร์บอกมันทำไม่ได้และการแก้นั้นต้องไม่ไปแก้ที่โครงสร้างสถาบันหลักของประเทศเช่นศาลเช่นองค์กรอิสระหรือลดอำนาจกองทัพหรือลดอำนาจพระมหากษัตริย์อันนี้ไม่ได้ถ้าไปแก้มันจะเข้าข่ายมาตรา68ซึ่งเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญค่ะแล้วอาจารย์วรินทร์เทียมจรัสเนี่ยจะเดินทางไปไต่สวนเพิ่มเติมในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อยื่นคำแถลงด้วยวาจาต่อศาลศาลอาจจะให้เวลายื่นคำแถลงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วยืนยันว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนั้นจบแน่นอนนะคะเขาบอกหลายฝ่ายที่บอกว่าศาลมีการปักธงแล้วเนี่ยคุณวรินทร์บอกมันเป็นคนละเรื่องกับการพิจารณาแก้ร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เตือนคนที่ใส่ร้ายศาลด้วยว่าคุณอาจโดนข้อหาหมิ่นศาลอันนี้เป็นคนนึงที่ยอมรับว่าฉันเป็นพยานนะคะส่วนทางด้านของครม.เนี่ยมีมติให้วรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลรัฐมนตรีประจำสำนักเป็นหัวหน้าทีมในการไปให้ปากคำกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะนะคะเรื่องนี้ค่ะนะเรื่องเนี่ยก็ทีนี้ครม.ก็ให้อัชชาพรจารุจินดาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและทนายความอีกหนึ่งรายเนี่ยร่วมไปสนับสนุนข้อมูลและชี้แจงกับท่านตุลาการค่ะแล้วครม.ก็จะทำเอกสารประกอบเสนอรัฐธรรมนูญในการไต่สวนครั้งนี้ซึ่งอันนี้ก็ให้วรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลนั้นเป็นคนที่เข้าไปในการที่เป็นหัวหอกนำทีมไปชี้แจงกับสภาไปกับศาลรัฐธรรมนูญนะคะมาถึงใครบ้างล่ะที่บอกว่าฉันไม่ใช่ก็มีตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาอย่างที่เมื่อวานนี้พลเอกสมเจตก็ถอนชื่อคุณอนันต์ปัญญรชุนเพราะว่าคุณอนันต์บอกว่าไม่เคยได้รับการติดต่อเลยพลเอกสมเจตก็ยอมรับว่าจริงไม่ได้รับการติดต่อเลยเพราะติดต่อท่านไม่ได้เลยแล้วมันฉุกละหุกมากก็เลยใส่ชื่อไปก่อนนะคะพอเห็นว่าไม่งามก็ถอนชื่อออกมาแล้วก็เริ่มมีคนระบุว่าฉันไม่ใช่พยานฉันไม่ใช่พยานอย่างเช่นนะคะกาญจนารัตน์ลีวิโรจน์ที่ปรึกษาศาลปกครองก็บอกว่าจะไม่ขอร่วมเป็นพยานแจงศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพราะท่านเป็นที่ปรึกษาเป็นพนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทักษะและสมรรถนะของสำนักงานศาลปกครองค่ะท่านก็แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าที่มีชื่อท่านอยู่ในสื่อมวลชนวันนี้เนี่ยท่านไม่ได้เป็นพยานในเรื่องนี้นะคะคุณไพบูลย์วราหะไพฑูรย์ก็ยังงงค่ะเมื่อไม่เห็นว่าตัวเองเป็นหมายเรียกของศาลรัฐธรรมนูญเลยก็ยังไม่ได้รับหมายเรียกตัวเป็นพยานแต่อย่างใดนะคะแล้วท่านไพบูลย์วราหะไพฑูรย์เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะซึ่งถูกอ้างว่าเป็นพยานด้วยก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าใครนำชื่อตัวเองไปเป็นพยานและเป็นพยานของฝ่ายไหนก็ยังงงอยู่เหมือนกันเห็นชื่อจากสื่อแล้วก็มีคนไปอ้างชื่อยังไม่มีหมายเรียกเลยแต่ถ้ามีหมายมาก็จะพิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือไม่และจะเป็นประเด็นอะไรค่ะนะคะส่วนทางด้านของอาจารย์จรัญภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ปฏิเสธค่ะ
วันนี้ไม่ให้ความเห็นกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนคำร้องผู้ร้องและผู้ถูกร้องในวันที่5และ6กรกฎาคมนี้นะคะอาจารย์จรัญบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ของผู้ถูกร้องขัดมาตรา68หรือไม่เนี่ยไม่อยากจะตอบรู้สึกว่าหนักใจหรือไม่ก็ไม่หนักใจในการวินิจฉัยครั้งนี้หรอกแต่บอกว่าขอปล่อยให้การดำเนินการนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อถ้าเห็นว่าเรื่องนี้ว่าให้สื่อมวลชนนั้นไปสอบถามจากคู่กรณีคือผู้ร้องกับผู้ถูกร้องและพยานทั้งสองฝ่ายจะดีกว่าเนื่องจากศาลเนี่ยไม่ต้องการออกไปเป็นตัวละครในการต่อสู้ทางการเมืองและอยากให้ความขัดแย้งมีข้อยุติไม่เช่นนั้นมันจะลามกลายเป็นปัญหาที่ร้าวลึกในสังคมต่อไปค่ะนี่ก็เป็นตุลาการท่านหนึ่งนะคะส่วนของโฆษกของประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณวัฒนาเสงไพเราะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลนี่ก็ส่งขุนพลออกสื่อเต็มไปหมดเลยค่ะมีตั้งแต่หมอพรหมินทร์ตอบโจทย์แล้วก็มีขุนค้อนกับจอมเพชรประดับที่ช่อง9 2ช่องไทย PBS กับช่อง9เมื่อวานนี้ก็ว่าในเรื่องของแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าในเรื่องของการปลองดองละค่ะแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2คนก็พูดในฝ่ายและซีกของคุณทักษิณชินวัตรโดยหลงลืมหลายประเด็นในซีกของสาธารณชนในเมืองไทยค่ะวันนี้วัฒนาเสงไพเราะโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาก็เป็นหัวหน้าทีมกฎหมายของสมศักดิ์ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาและเป็นผู้ถูกร้องคนที่1คุณวัฒนาเสงไพเราะซึ่งดูจากโง่เฮงนะก็คิดว่าประธานขุนค้อนคงจะแพ้ราบคาบแก้วแกบอกว่าประธานขุนค้อนนั้นไม่ได้ใช้สิทธิ์ค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลยนะคะคือมีระเบียบศาลเปิดช่องอะค่ะแต่ก็ไม่ใช้สิทธิ์และยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะคะแต่บอกว่านี่แหละแกก็ออกมายืนยันซึ่งก็ไม่มีใครเชื่อเลยกลับมายืนยันทุกวันเลยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อแกเลยสักวันหนึ่งแต่ก็แกก็มีผลในแง่ที่ว่าได้เป็นข่าวนะคะคนก็ได้เห็นว่าอ๋อเขาชื่อวัฒนาเสงไพเราะนะคะแต่ว่าอุดมเดชรัตนเสถียรประธานวิปรัฐบาลบอกว่าเนื้อหาการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยยืนยันได้เลยค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้มีความประสงค์จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะแต่เพื่อให้เกิดพัฒนาแกก็บอกอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีข้อห้ามอย่างชัดเจนเลยว่าจะไม่แตะหมวดหมู่พระมหากษัตริย์เลยในแกก็ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งคุณอุดมเดชรัตนเสถียรพูดทุกวันแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเลยสักวันหนึ่งแต่ก็ยังได้สื่อค่ะส่วนณัฐวุฒิค่ะเป็นไงฮะอาจารย์กบณัฐวุฒิเบรกเสื้อแดงที่จะไปชุมนุมกดดันหน้าศาลในวันที่ 5-6 นี้ณัฐวุฒิเบรกแล้วให้ไปไหนอะคะตรงนี้นี่ในข่าวนี้ไม่ได้แจ้งแต่ฟังจากวิทยุก็บอกว่าเป็น Imperialสำโรงวัวของใครก็เข้าคอกนั้นเขาบอกว่าไม่อยากให้ม็อบชนกันแต่อย่างที่บอกฮะทุกทีก็อาจจะมีม็อบแดงที่บอกว่าเป็นอาจจะเป็นแดงเทียมหรือว่าเป็นเรื่องสิทธิของเขาที่จะไปที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญแจ้งวัฒนะก็ผมว่าก็คงมีแหละเดี๋ยวไปเจอกันทั้งคนที่สนับสนุนศาลแล้วก็ส่วนที่คัดค้านในเรื่องของคิดว่าศาลเนี่ยมีธงอยู่แล้วนะครับค่ะนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายเพราะตอนนี้เรามีโฆษณาเยอะมากแล้วโฆษณาเราแต่ละตัวนั้นมันแสดงแฮ่วพอเดี๋ยวกลับมาจะแนะนำเสื้อมาแล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทียั่วน้ำลายไว้ก่อนครับค่ะ